สวัสดีครับพบกับ Eagle of Know อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับหนุ่มสาวราศีไหนเซ็กซี่ที่สุดวันเกิดเวลาเกิดและปีเกิดสามารถบอกได้ถึงเรื่องทางเพศของคุณและคุณลักษณะทั่วๆไปของคนที่คุณคบเพื่อพิจารณาถึงความร้อนแรงความเซ็กซี่ของแต่ละราศีชาวราศีเมษบุคลิกมักเป็นคนใจเย็นฉลาดและสุภาพนุ่มนวลรวมถึงเรื่องบนเตียงชาวราศีพฤษภมักจะร้อนแรงเต็มไปด้วยไฟปรารถนาที่ไม่รู้จักพอในเรื่องของกามารมณ์ชาวราศีเมถุนมักเอาแน่เอานอนไม่ได้ในเรื่องพฤติกรรมเพราะมักใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ไม่เว้นแม้แต่เซ็กชาวกรกฎเป็นพวกใจเย็นแต่เมื่อถูกปลุกเร้าก็สามารถร้อนแรงเข้าขั้นไม่ธรรมดาแต่อาจหมดความสนใจได้ง่ายและต้องการแรงกระตุ้นอยู่เป็นประจำชาวราศีกุมเป็นราศีที่ต้องการทั้งความหลากหลายและคุณภาพในเรื่องเซ็กชาวราศีสิงห์มักจะร้อนเล่าเกินกว่าจะเอาอยู่ได้ง่ายๆท้าทายทุกประสาทสัมผัสชาวราศีกันจุดติดอารมณ์ได้ง่ายๆแต่ก็มักเฉื่อยชาเมื่อถึงจุดที่พอใจชาวราศีตุลถือเป็นคนที่มีความสุขที่สุดมักเป็นกลุ่มคนโรแมนติกและมองโลกในแง่ดีชาวราศีพิจิกสำหรับการเมคเลิฟเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดชาวราศีมังกรจะพยายามและมุ่งมั่นกับทุกโอกาสที่ได้มาสำหรับการเมคเลิฟก็เช่นกันชาวราศีธนูเป็นพวกมีอารมณ์ขันมีความโรแมนติกซ่อนอยู่แต่ก็มักคิดเล็กน้อยขี้น้อยใจชาวราศีมีนเป็นพวกที่ต้องการแรงบันดาลใจอย่างมากในเรื่องการแสดงออกชอบความสมบูรณ์แบบแทบจะทุกด้านจึงทำให้พวกเขากลัวจะทำได้ไม่ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้แล้วราศีไหนเซ็กซี่ที่สุด1ราศีพิจิกเป็นราศีที่เซ็กซี่ที่สุดถ้าคุณเคยเดทกับคนราศีนี้คุณจะรู้ว่าชาวแมงป่องมีพลังที่ยากจะต้านทานสามารถเชื้อเชิญให้คนอื่นทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เหมือนมีแรงดึงดูดที่ส่องประกายออกมาจากดวงตาเมื่อพวกเขาคุยกับคุณเมื่อคนอื่นถามคุณว่าคุณเห็นอะไรในตัวชาวพิจิกคุณจะไม่สามารถอธิบายได้ความลึกลับรอบตัวชาวพิจิกทำให้ทุกคนเกิดอารมณ์และนอกเหนือจากความประหลาดใจทั้งหลายนี้แล้วพวกเขายังเป็นคนที่ไว้วางใจได้และมีความยืดหยุ่นที่สุดราศีหนึ่งถ้าคุณอยากจะหวานเสน่ห์ให้ชาวพิจิกให้คุณใส่เสื้อผ้าสีดำเข้าไว้และแสดงความสนใจพวกเขาอย่างชัดเจนชาวพิจิกยังมักตกหลุมรักคนที่มีความเป็นศิลปินและคนที่มีสติปัญญา 2. ราศีสิงห์เป็นราศีที่เซ็กซี่รองลงมาชาวสิงห์เป็นพวกเจ้าหลักการอบอุ่นและมองโลกในแง่ดีคุณจะรู้สึกดึงดูดใจจากความอบอุ่นและความมีเสน่ห์ที่พวกเขาส่งออกมาแต่ปัญหาในการเดทกับชาวสิงห์ก็คือความเรื่องมากของพวกเขาและนิสัยชอบสั่งหรือค่อนข้างเผด็จการแต่ถ้ามองข้ามไปได้ก็แค่ถือเป็นนิสัยของผู้ที่ชอบอำนวยความสะดวกชาวสิงห์มักมีรอยยิ้มกระชากเสน่ห์ที่สุดถ้าคุณอยากให้ชาวสิงห์สนใจเยินยอเขาและให้ชูเรื่องความรักนำหน้าเขาจะสนใจคนที่ดูโดดเด่นตลอดเวลาและเครื่องประดับเสริมบารมีก็สำคัญ 3. ราศีกรกฎเป็นราศีที่เซ็กซี่อันดับ3ชาวกรกฎส่วนใหญ่มีอารมณ์ขันและลึกซึ้งในอารมณ์และความรู้สึกคุณจะสนใจเขาด้วยใบหน้าที่ดูอารมณ์ดีและชาวกรกฎเป็นพวกโรแมนติกที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจะจำวันที่เจอกันได้วันที่เริ่มคบกันอย่างจริงจังวันที่กินอาหารด้วยกันวันแรกและเรื่องอื่นๆอีกไม่รู้จบข้อเสียของชาวกรกฎก็คืออารมณ์หลายๆของพวกเขาและการเกาะติดที่อาจทำให้คุณประสาทเสียแต่ถ้าคุณสามารถทนกับเขาได้คุณจะมีคนที่พร้อมดูแลไปตลอดชีวิตชาวราศีนี้ยังโหยหาเซ็กคุณจึงสามารถร้อนแรงกับชาวราศีนี้ได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณอยากให้ชาวกรกฎสนใจคุณ
จงแสดงตัวในด้านกตัญญูต่อบุพการีมีน้ำใจที่มีต่อคนอื่นและรักสัตว์ความอบอุ่นประเภทนี้ที่เขามองว่าเซ็กซี่ที่สุดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหนุ่มสาวราศีไหนเซ็กซี่ที่สุดถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribeก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ